เฮ้ยน้องฟิวเป็นไรหีสกปรกแข็งขนมปังนี่นะขนมปังแข็งขนาดนั้นเลยเหรอลูกเป็นไรครับหักหรือหลุดหลุดเฮ้ยไอ้ฟันที่คอกไว้อะนะหีโอ้เลื่อนไหลเลยแม่กัดขนมปังฟันหลุดทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้ก็คือว่าน้องฟิวเนี่ยไปรักษารับฟันมาเอ้ยไม่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรข้อฟันรักษารับฟันด้วยแล้วก็ข้อฟันครับแล้วก็มากินขนมปังแผ่นขนมปังแข็งขนาดที่แบบที่ข้อฟันหลุดเลยน้องฟิวนี่จริงวันนี้จะไปถอดซิ่งนี้จีนุ๊กฟันหลุดเลยไปถอดซิ่งไหนคะนี่แต่ซิ่งเนี้ยมันเป็นฟันน้ำนมแล้วมันก็ถอดด้วยแหละเลือดออกเลยเดี๋ยวแล้วฟันอยู่ไหนเนี่ยฟันไม่มีที่ครอบร่วงเฉยเอาฟันมีฟันมีนี่ไงเอ้าฟันหลุดออกมาเลยใช่ค่ะที่เขาครอบไปงี้ข้างในเป็นฟันฟันหักเป็นหนึ่งซี่นะครับน้องฟิวครับขนมปังแข็งขนาดนั้นเลยเคี้ยวไปฟันหลุดมาเลยอยู่ดีๆมันก็หลุดตอนนั้นกัดจะเคี้ยวๆใช่ไหมแล้วมาเคี้ยวครั้งนี้มันก็กึ๊กเลยโอ้แต่หนูรู้สึกไงว่าฟันหลุดเหล็กออกมาทั้งแท่งเลยอ่ะหนูว่าฟันเจ๊งเนี้ยมันน่าจะโยกอยู่แล้วแหละไม้ขอดูหน่อยดิอุ้ยหรอนี่ก็ห้องถอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้หรอหมดแล้วอันนี้ก็ต้องไปถอนอีกไงถอนหมดปากเลยพ่ออันนี้ฟันน้ำนมนะครับใช่ครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วนะครับกินขนมปังฟันหลุดนะครับใช่เหตุเพราะขนมปังเหตุเพราะขนมปังเหรอครับขนมปังแข็งเหรอคะไม่รู้มันไม่น่าแข็งหรอกอันนี้จะเป็นฟันที่น้องฟิวครอบมานะครับผุแล้วนะแม่นะหลุดมาทั้งยวงเลยนะโอ้ยเนี่ยส่วนใหญ่นะเด็กประมาณนี้ฟันน้ำนมยังหลุดไม่หมดขนมปังอ่ะมันนิ่มนะแต่ทำไมฟันหลุดอ่ะเพราะว่าเคี้ยวผิดท่าด้วยอยู่ดีมันก็กึกแล้วมันก็ออกมาเลยแล้วเจ็บไหมตอนนี้แผลที่มันหลุดออกมาไม่อยู่ดีมันหนูก็กัดเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนฟันมันหายไปแล้วก็มันแบบจะค่อยๆกึกกึกกึกแล้วก็ออกมาเลยครับก็หลุดไปแล้วนะครับหนึ่งซี่แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นแม่บอกว่าจะพาน้องฟิวไปถอนอีกหนึ่งซี่ฟันกาเพราะว่าไปไอ้นี่นะฟิวไปนั่งเคี้ยวขนมปังเนี่ยก็หลุดแล้วมั้งอ่ะเคี้ยวต่อไม่เอาแล้วอ่ะงั้นถือว่าซี่นี้ไม่ต้องถอนประหยัดปีก600ใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถอนซี่ใหม่แล้วกันนะครับค่ะโอเคแล้วน้องๆล่ะช่วงนี้ฟันหลุดกันบ่อยหรือเปล่าช่วงนี้ก็ปวดเทิมนั่นไงแล้วก็ฟันหลุดก่อนวันก่อนเนี่ยน้องฟิวไปถอนมา1ซี่ใช่ค่ะวันนี้หลุด1ซี่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปถอนอีกซี่นึงใช่เท่ากับว่าหายไป3ซี่ใช่ใช่ค่ะแต่ฟันน้ำนมนะครับยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นนะจ๊ะนี่ฟันน้ำนมเหลือซี่นึงนี่อ๋อซี่เงินเหรอคะค่ะครอบไว้ตอนนี้น้องฟิวครอบไปกี่ซี่แม่3หลุดไป1แล้ว2ค่ะหลุดไป1เหลือ1อ้าวเหลือ1เพราะอันนี้ไปถอนแล้วไงอ๋อไปถอนออกแล้วใช่ไหมครับโอเคถ้าว่าตอนนี้ฟันที่ครอบไว้ก็เหลืออยู่ซี่เดียวนะครับส่วนฟันในปากก็หลุดจะหมดเลยนะครับเพราะผูกผูกทั้งปากเลยโอเควันนี้น้องฟิวฟันหลุดก็มาเล่าให้ฟังนะครับใช่เหตุเกิดจากขนมปังกินขนมกินลูกอมกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ควรแปรงฟันทุกครั้งนะครับใช่เพื่อไม่ให้ฟันผูกแบบน้องฟิวมันหักโอเคบายครับผมสวัสดีบ๊ายบาย